กำลังรอลุ้นอยู่นะคะว่าผู้ปกครองเรียกชื่อโรงเรียนถูกหรือเปล่านะคะเพราะว่ามีลูกสาว2คนอยู่ที่นั่นถ้าไม่ถูกเราจะอัพค่าเทอมขึ้นทันทีเลยนะคะถือว่าไม่ผ่านนะคะไม่ผ่านสัมภาษณ์สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์ทุกท่านนะคะแล้วก็ดีใจนะคะที่ได้กลับมาพบกันแล้วก็ขอสารภาพว่าตอนมาไม่ได้พาฝนมานะคะเขามาเองแต่ก็ขอบคุณพระเจ้าที่ยังไม่ตกนะคะก็ยังคลึ้มคลึ้มคืนคลืนนะคะให้เราได้ตื่นเต้นแล้วก็เชื่อว่าเราจะถึงบ้านก่อนที่ฝนจะตกนะคะพระเจ้าจะทรงพิทักษ์รักษาเราไว้แล้วก็หวังว่าทุกคนก็จะมีสุขภาพที่แข็งแรงด้วยเช่นกันนะคะยินดีที่ทุกท่านได้มาอยู่ร่วมกันเพื่อจะรับพระพรร่วมกันนะคะเชื่อว่าทุกท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็มีจิตวิญญาณจิตใจที่เข้มแข็งไม่ว่าตอนนี้จะเจอกับภาระหนักอย่างไรหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะแต่การมาคริสตจักรเพื่อนมัสการพระเจ้าเป็นวิธีแก้ไขที่ดีที่สุดนะคะและจะได้รู้ว่าพระเจ้าทรงฤทธิ์พระองค์ทรงกระทำกิจที่เกินกว่าที่เราจะเข้าใจได้ในทุกๆสถานการณ์ในชีวิตของเราเดือนนี้นะคะที่ได้รับจดหมายเชิญจากทางคริสตจักรเพื่อมาแบ่งปันเนี่ยหัวข้อคือเดือนแห่งการแบ่งปันตอนแรกก็คิดในใจว่าเรื่องการแบ่งปันน่าจะเป็นเรื่องที่ทุกท่านน่าจะทราบแล้วก็เข้าใจและรวมถึงก็ยังคงเป็นหลักการดำเนินชีวิตของเราแต่ละคนอยู่แล้วโดยเฉพาะผู้เชื่อนะคะซึ่งเรารู้ว่าพระเจ้าทรงสอนเราว่าการให้ก็เป็นเหตุให้มีความสุขยิ่งกว่าการรับเราตระหนักถึงข้อนี้ได้เสมอเพราะฉะนั้นบุคลิกลักษณะแล้วก็อุปนิสัยของคริสเตียนอย่างหนึ่งนะคะดิฉันเชื่อว่าทุกคนน่าจะรู้สึกอย่างนั้นก็คือคริสเตียนเป็นคนใจดีนะคะคริสเตียนเป็นผู้ที่ชอบให้แล้วก็คริสเตียนหน้าตาดีด้วยใช่ไหมคะ หันไปบอกคนข้างๆนะคะว่าเราเป็นคนใจดีนะคะเราเป็นคนใจดีนะคะที่เราเป็นคนใจดีเพราะอะไรคะเพราะพระเจ้าที่เราเชื่อพระองค์ทรงพระทัยดีนะคะเราเรียนแบบเราเรียนแบบพระองค์เราเป็นลูกของพระองค์เราจึงต้องเรียนแบบของพระองค์อันนี้ก็เลยนั่งนึกว่าในเมื่อการแบ่งปันเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ทุกท่านก็คงจะเข้าใจและเรียนรู้มาโดยตลอดอันนี้ก็เลยจะแบ่งปันเรื่องอะไรดีนะคะพอดีว่าได้มีโอกาสได้เข้าฟังการอบรมแห่งหนึ่งนะคะซึ่งทางโรงเรียนได้จัดขึ้นแล้วก็ได้เชิญโค้ชนะคะซึ่งท่านเป็นนักพูด motivate นักพูดหนุนใจนะคะมาให้กำลังใจคุณครูนะคะซึ่งสิ่งที่โค้ชท่านนั้นได้สอนคุณครูเนี่ยก็เป็นเรื่องของการที่ให้กำลังใจหนุนใจแล้วก็ให้เราทำแต่สิ่งดีๆพูดแต่สิ่งดีๆคิดแต่สิ่งดีๆเพื่ออะไรคะเพื่อตัวเราจะได้ดีอันนี้แต่สิ่งหนึ่งที่ระหว่างที่นั่งฟังเนี่ยก็คิดถึงความจริงในชีวิตอย่างหนึ่งว่าในความเป็นจริงแล้วชีวิตเราไม่ได้ดีตลอดหรือใช้คำว่าประสบความสำเร็จตลอดเวลาจริงไหมคะเราพบปัญหาเราพบอุปสรรคเราพบวิกฤตบางอย่างในชีวิตซึ่งเราอยากจะหลีกเลี่ยงแต่เราก็หลีกเลี่ยงมันไม่ได้หลายคนใช้ประสบการณ์เหล่านี้หรือวิกฤตการณ์เหล่านี้เป็นสิ่งที่เหมือนเป็นบันไดที่เสริมให้เราเดินขึ้นต่อแต่หลายคนก็ไม่สามารถผ่านวิกฤตการณ์นี้ได้ในชีวิตแต่ทั้งสิ้นทั้งปวงค่ะสิ่งที่คิดถึงก็คือว่าได้พบเคล็ดลับบางอย่างจากการฟังในวันนั้นก็คือเนี่ยค่ะสไลด์ต่อไปคือบอกว่าจงอย่าแบ่งปันเพียงแค่ความสำเร็จของคุณให้คนรุ่นหลังดำเนินรอยตามแต่จงแบ่งปันความล้มเหลวของคุณให้เขาได้เรียนรู้ด้วยนี่คือสิ่งที่ตัวเองได้ตกตะกอนความคิดว่าจริงๆแล้วในโลกนี้นะคะเราปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเรากำลังชื่นชมความสำเร็จเรากำลังชื่นชมชัยชนะเราอยากได้สิ่งเหล่านี้ไว้ในครอบครองมีใครไม่อยากประสบความสำเร็จบ้างไหมคะยกมือหน่อยเอาไม่มีเลยแสดงว่าสมมติฐานนี้ถูกนะคะทุกคนอยากประสบความสำเร็จทุกคนอยากจะมีชัยชนะทุกคนอยากจะมีที่ยืนในสังคมอย่างสง่างามนะคะและสิ่งนี้เองแหละที่โลกก็ยกย่องนะคะและเป็นสิ่งเดียวกันที่เราเองถ้ามีโอกาสอยากจะแบ่งปันให้กับคนรุ่นหลังเนี่ย
เราก็มักอยากจะหยิบยกความสำเร็จหรือชัยชนะหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันดีมันสวยงามเนี่ยให้คนรุ่นหลังได้สัมผัสได้ร่วมชื่นชมกับเราซึ่งในความเป็นจริงแล้วเนี่ยสิ่งเหล่านั้นแหละคือแรงบันดาลใจแต่ในทางตรงกันข้ามแรงบันดาลใจเหล่านั้นอาจจะไปสร้างสิ่งที่เรียกว่าเป็นความคิดที่เป็นความเพ้อฝันให้กับคนรุ่นหลังต่อก็ได้เราคงเคยเห็นคนที่ประสบความสำเร็จแล้วก็มาบอกว่าเนี่ยเขาประสบความสำเร็จนะเขาร่ำรวยเขามีทุกสิ่งทุกอย่างได้จากการที่เขาทำแบบนี้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 คนที่ฟังก็เลยรู้สึกว่าอ๋อนี่แหละคือคัมภีร์ของฉันละฉันจะต้องไปแบบนี้1 2 3 4แบบเขาเพื่อจะมีจุดหมายปลายทางให้เหมือนเขาแต่ในความเป็นจริงเราต้องยอมรับว่ามันไม่ใช่สูตรสำเร็จเสมอไปนะคะคราวนี้ก็เลยต้องเกิดความคิดที่ว่าแล้วเราเองกล้าไหมที่จะสามารถแบ่งปันความล้มเหลวในชีวิตเราให้กับคนรุ่นหลังได้ฟังบ้างในยุคสมัยนี้นะคะที่เริ่มมีเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจต่างๆเข้ามาหรือแม้กระทั่งโลกที่มันกำลังจะเปลี่ยนรูปแบบเปลี่ยนโฉมหน้าทั้งด้านเศรษฐกิจการเมืองสังคมและวัฒนธรรมเราได้เห็นผู้คนมากมายที่ณวันนี้ประสบความสำเร็จมีโอกาสที่จะลุกขึ้นมาเล่าหรือแม้กระทั่งคนรุ่นหลังได้หยิบยกเรื่องของเขาขึ้นมาเล่าเรื่องของความล้มเหลวในชีวิตบางอย่างเพื่อเป็นเสมือนกำลังใจลองดูตัวอย่างบางคนแล้วกันนะคะอย่างคนแรกนะคะที่หยิบยกขึ้นมาคิดว่าถ้าสไลด์ต่อไปเลยนะคะถ้าเห็นหน้าตาแบบนี้นะคะคงค่อนข้างคุ้นเคยนะคะเราพบเขาตามห้างนะคะแล้วก็ตามร้านอาหารต่างๆนะคะแล้วก็จะพบกันเวลาที่หิวนะคะคนนี้นะคะเขาชื่อผู้พันฮาร์แลนด์เดวิดแซนเดอร์สนะคะก็เราเจอเขาที่ไหนนะคะหน้าร้านขายอะไรคะขายไก่ทอดนะคะใครบอกเจอหน้าร้านหมูปิ้งนมสดนี่ถือว่าพลาดเลยนะคะเขานะคะเป็นเจ้าของแฟรนไชส์ที่โด่งดังที่สุดนะคะเป็นอันดับ2รองจากแมคโดนัลด์นะคะเขาเป็นผู้ก่อตั้ง KFC นะคะซึ่งก่อตั้งตั้งแต่ปี1939นะคะชีวิตของผู้ชายคนนี้ผ่านความล้มเหลวมานับครั้งไม่ถ้วนนะคะกว่าที่จะเป็นตัวเขาได้ถึงทุกวันนี้ถ้าหากว่าได้ศึกษาหรืออ่านประวัติชีวิตผู้ชายคนนี้เนี่ยเราจะรู้สึกว่าโอ้โหละครก็ยังสู้ไม่ได้นะคะล้มเหลวซ้ำแล้วซ้ำเล่านะคะชีวิตของเขาต้องเผชิญกับสิ่งต่างๆเอาแค่ตอนแค่อายุ17ปีนะคะเขาทำลายสถิติด้วยการตกงานติดต่อครั้งถึง4ครั้งนะคะแล้วก็ล้มเหลวกับชีวิตหลายต่อหลายครั้งโดยเฉพาะรวมถึงชีวิตในครอบครัวด้วยเช่นกันที่ภรรยาอุ้มลูกหนีไปจากเขานะคะซึ่งเขาเองก็คิดที่อยากจะยื้อแย่งลูกกลับมาแต่ก็ยังล้มเหลวอีกนะคะแม้กระทั่งวางแผนจะลักพาตัวลูกกลับมาก็ยังล้มเหลวเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่าล้มเหลวจึงเป็นเหมือนโลโก้ของผู้ชายคนนี้มากกว่านะคะก่อนที่จะเข้ามาสู่วงการธุรกิจอาหารเนี่ยและในที่สุดนะคะวันสุดท้ายในปีที่เขาอายุ65เขาเกษียณจากงานที่ทำอยู่ในร้านกาแฟเล็กๆแล้วก็ได้รับเพียงเช็คเงินสดจากรัฐเพื่อเป็นเงินเกษียณอายุนะคะสำหรับผู้อาวุโสเนี่ยรวมคิดเป็นเงินไทยก็แค่ประมาณ 4,000 กว่าบาทเขาหยิบเช็คแล้วเขาก็รู้สึกว่าชีวิตของเขาคงไปไหนต่อไม่ได้แล้วล่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาทำก็คือเขาไปหยิบกระดาษแล้วก็ปากกามาเพื่อที่จะเขียนจดหมายลาตายแล้วก็เตรียมตัวที่จะฆ่าตัวตายแต่ก่อนที่เขาจะคิดฆ่าตัวตายนะคะเขาคิดว่าเอ๊ะมีสิ่งหนึ่งนะที่เขาชอบเขารักและเขาถนัดแต่ยังไม่เคยทำเลยเขาขอทำก่อนที่เขาจะตายนะคะนั่นคือการที่เขาเนี่ยไปเบิกเงินจากธนาคารมา60กว่าเหรียญเพื่อไปซื้อกล่องกระดาษแล้วก็ไปซื้อไก่มาแล้วก็ลงมือทอดไก่ด้วยสูตรที่ตัวเองถนัดแล้วก็เป็นสูตรที่เขาเองเนี่ยรู้สึกชื่นชอบเขาก็จัดการลงมือค่ะแล้วก็เริ่มเอาไก่เหล่านี้ไปเดินขายตามบ้านจนในที่สุดทุกคนคงจะเดาภาพได้เพราะว่าณวันนี้นะคะแฟรนไชส์ของเขามีทั่วโลกอยู่92ประเทศนะคะนี่คือจุดเริ่มต้นจากความล้มเหลวไม่ใช่จุดเริ่มต้นจากความสำเร็จ
นะคะผู้ชายคนนี้เริ่มต้นจากความล้มเหลวแล้วก็เขาเสียชีวิตไปด้วยการที่เขาได้เป็นเศรษฐีพันล้านนะคะเสียชีวิตเมื่อตอน85อายุ85ปีเขาบอกว่าซันเดอร์สเนี่ยอายุ65ปีเขาเป็นเหมือนอนุสรณ์แห่งความล้มเหลวที่ยังมีชีวิตแต่เมื่อเขาอายุ85ปีเขากลายเป็นเศรษฐีพันล้านที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลกทุกอย่างพลิกชีวิตเขานิดเดียวแต่ทุกอย่างก็เริ่มต้นจากความล้มเหลวด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็ยังมีอีกหลายคนนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ชายคนนี้นะคะบีโธเฟนทุกคนคงรู้จักนะคะบีโธเฟนเนี่ยคุณครูบอกกับเขาตั้งแต่ตอนสมัยเด็กๆว่าเขาไม่มีทางที่จะเป็นนักประพันธ์เพลงได้เลยแต่ในที่สุดเราพบว่าบีโธเฟนประสบความสำเร็จในการเป็นนักประพันธ์เพลงที่ยิ่งใหญ่ของโลกใช่ไหมคะคนต่อมานะคะที่มีมิกกี้เมาส์อยู่ข้างๆผู้ชายคนนี้เขาชื่อวอลต์ดิสนีย์นะคะวอลต์ดิสนีย์ถูกบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งพูดใส่หน้าว่าเขาเป็นคนที่ช่างไร้ความคิดสร้างสรรค์สิ้นดีแล้ววันหนึ่งเขาก็ได้เป็นเจ้าพ่ออาณาจักรวอลต์ดิสนีย์ที่ใหญ่มากๆเลยของโลกนี้ไม่มีใครไม่รู้จักนะคะส่วนอีกคนหนึ่งที่ยืนอยู่ข้างรถเนี่ยค่ะผู้ชายคนนี้ชื่อว่าเฮนรี่ฟอร์ดนะคะเขาเป็นเจ้าของบริษัทฟอร์ดคอมพานีฟอร์ดมอเตอร์คอมพานีนะคะผู้ชายคนนี้ประสบความสำเร็จเมื่อทำธุรกิจรถยนต์ที่มียี่ห้อว่าฟอร์ดซึ่งเป็นธุรกิจอย่างที่3และอีก2อย่างแรกล่ะคะล้มเหลวหมดเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนต่างผ่านความล้มเหลวมาแล้วทั้งสิ้นแต่สิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปเมื่อกี้นะคะต่างล้วนแล้วแต่เป็นความล้มเหลวที่โลกเองก็ยังชื่นชมเพราะเขาได้พิสูจน์ตัวเองแล้วว่าเขาก็ผ่านความล้มเหลวมาจนถึงวันที่เขาสำเร็จแล้วก็เป็นความชื่นชมที่โลกก็ยกย่องเป็นความชื่นชมอาจจะเป็นในเรื่องของหน้าที่การงานเศรษฐกิจฐานะนะคะถามว่าเราอยากจะเรียนแบบคนเหล่านี้ไหมนะคะในใจลึกๆอาจจะรู้สึกว่าเออถ้าเรามีกิจการอะไรสักอย่างเป็นของเราก็คงดีเนาะถ้าเราประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานก็คงดีเนาะซึ่งในความเป็นจริงเราทำได้ไหมทำได้นะคะแต่อยู่ที่ว่าเราจะทำไหมหรือเปล่าแต่คราวนี้ค่ะสิ่งที่วันนี้อยากจะมาคุยกันก็คือว่าความล้มเหลวในชีวิตทางด้านเศรษฐกิจหน้าที่หรือการงานเนี่ยอาจจะลุกขึ้นมาเพื่อที่จะสร้างตัวใหม่หรือประสบความสำเร็จได้ใหม่หรืออาจจะล้มเหลวไปอย่างไม่เป็นท่าเลยก็ได้แต่ความล้มเหลวอย่างหนึ่งที่น่ากลัวแล้วจำเป็นที่เราจะต้องเรียนรู้ให้ได้นะคะความล้มเหลวนั้นคือความล้มเหลวทางฝ่ายวิญญาณเพราะฉะนั้นการแบ่งปันที่อยากจะพูดถึงวันนี้ก็คือเราน่าจะต้องเรียนรู้ในการที่จะรู้จักที่จะแบ่งปันและเป็นคำพยานว่าชีวิตของเราอาจจะเคยล้มเหลวฝ่ายวิญญาณและเราลุกขึ้นมาได้ยังไงเมื่อคิดถึงประเด็นนี้ขึ้นมาค่ะก็เลยได้กลับมาวิเคราะห์ถึงในพระวจนะคำของพระเจ้ามีพระธรรมตอนหนึ่งที่มิกี้ผู้นำได้อ่านไปก็คือสดุดีบทที่119ข้อ71นะคะพระคัมภีร์ตอนนี้ได้บันทึกไว้ว่าดีแล้วที่ข้าพงทุกยากเพื่อข้าพงจะเรียนรู้ถึงกฎเกณฑ์ของพระองค์เป็นอะไรที่น่าแปลกมากเมื่อพระวจนะคำตอนนี้ได้ขึ้นต้นประโยคคำว่าดีแล้วดีแล้วที่ทุกข์ยากเพราะอะไรคะเพราะพระเจ้าทรงเข้าใจสภาวะของมนุษย์ได้อย่างดีว่ากระบวนการเรียนรู้ที่จะเกิดขึ้นได้ดีและมีประสิทธิภาพที่สุดมักจะเกิดขึ้นเมื่อตอนเรามีความทุกข์จริงไหมคะเมื่อเรามีความสุขไปเนี่ยคะโอ้โหเราร่าเริงแจ่มใสสดใสอะไรยังไงไม่เป็นไรโลกสวยงามไม่มีปัญหาแต่เมื่อเราทุกข์ยากเมื่อไหร่จิตใจเราจะเริ่มแสวงหาเราอยากจะเรียนรู้เราอยากจะได้รับกำลังใจเราอยากได้รับคำปรึกษาเราอยากได้รับคำหนุนใจนี่คือสภาวะปกติของความเป็นมนุษย์พระเจ้าจึงทรงรู้จักความเป็นมนุษย์อย่างเราท่านๆดีว่าดีแล้วที่ข้าพงทุกยากเพื่ออะไรเพื่อเราจะเรียนรู้กฎเกณฑ์ของพระเจ้านี่เป็นความจริงที่เกิดขึ้นในพระวจนะคำของพระเจ้า
และน่าแปลกตรงที่ว่าถ้าหากว่าสังเกตดูเราจะรู้ว่าพระวจนะคำของพระเจ้านะคะต่างบันทึกถึงเรื่องราวของคนที่ติดตามพระองค์ที่ต่างก็มีความล้มเหลวฝ่ายวิญญาณน่าแปลกพระวจนะคำของพระเจ้าน่าจะดีพร้อมน่าจะบันทึกชีวิตของคนที่ไม่มีความด่างพร้อยใดๆใช่ไหมคะน่าจะแบบดียอดเยี่ยมเพอร์เฟกต์ทุกอย่างเราอ่านแล้วเราน่าจะต้องรู้สึกแบบโลกสดใสทุกอย่างดีแต่เปล่าเลยพระเจ้าทรงอนุญาตให้เปิดเผยความผิดพลาดหรือความล้มเหลวฝ่ายวิญญาณของมนุษย์เพื่อจะสอนเราให้เรียนรู้จักชีวิตหลายต่อหลายคนในพระคัมภีร์มีชีวิตที่ขึ้นสูงมากแต่ในทางเดียวกันก็มีช่วงจังหวะที่ล้มเหลวฝ่ายวิญญาณด้วยพระองค์ไม่ได้ปกปิดเรื่องนั้นเลยการติดตามพระองค์ไม่ใช่ประสบความสำเร็จอย่างเดียวแต่ความล้มเหลวที่เกิดขึ้นไม่ได้เกิดจากพระองค์แต่เป็นความล้มเหลวที่เขาตัวบุคคลนั้นๆเลือกที่จะออกจากทางของพระองค์ซึ่งพระองค์ได้ทรงอนุญาตให้บันทึกไว้ในพระวจนะคำของพระเจ้าเพื่อเป็นแนวทางและเป็นบทเรียนฝ่ายวิญญาณให้กับเราๆท่านๆทั้งหลายนะคะลองมาดูด้วยกันว่ามีใครบ้างนะคะลองดูบางท่านละกันนะคะขออนุญาตยกตัวอย่างบางท่านมนุษย์คู่แรกเลยค่ะเมื่อพระเจ้าทรงสร้างเขานะคะทุกอย่างดีเยี่ยมแต่เมื่อเขาเลือกที่จะออกจากทางของพระเจ้าชีวิตของเขาก็ล้มเหลวผิดพลาดปรากฏอยู่ในพระธรรมปฐมกาลนะคะที่ฉันขอยกจากในบทที่3ข้อ22ถึง24เมื่ออดัมและเอวานะคะไม่เชื่อฟังแล้วไปกินผลไม้แห่งความรู้ชีวิตเขาก็เปลี่ยนแปลงซึ่งเป็นสิ่งที่เขาเองเลือกที่จะไม่เชื่อฟังพระเจ้าถามว่าพระองค์อนุญาตให้บันทึกทำไมในเมื่อถ้าจะมีคำถามว่าเอ้าพระเจ้าก็บอกว่าพระองค์สร้างอาดัมดีทุกอย่างนี่ทำไมอาดัมกับเอวาก็ยังล้มเหลวพระองค์บอกว่าสิ่งนี้พระองค์บันทึกไว้ให้เห็นว่าพระองค์ทรงให้อิสรภาพแก่มนุษย์และอิสรภาพนั้นแหละทำให้เขาเลือกที่อยากจะไม่เชื่อฟังและความล้มเหลวในชีวิตก็เกิดขึ้นพระเจ้าทรงรักอาดัมและเอวามากนะคะมากเกินกว่าที่จะทำลายเขาแต่เขาเองก็ต้องเรียนรู้ในบทเรียนนั้นนะคะเราได้ทราบว่าในที่สุดทั้งอาดัมและเอวาถูกขับออกจากสวนเอเดนและก็ไม่มีทางได้กลับไปเขาต้องเผชิญกับวิกฤตในครอบครัวคือคาอินและอาเบลลูกชายทั้งสองที่ทำไมคะฆ่ากันนะคะคาอินเป็นฆาตกรคนแรกของโลกหัวใจพ่อแม่คงแหลกสลายที่ลูกมาฆ่ากันแต่สิ่งนั้นไม่ได้ทำให้เขาห่างจากพระเจ้าเลยเราเชื่อว่าเขายังคงมีชีวิตที่ยังอยากจะติดสนิทกับพระเจ้าเพราะอะไรเราเห็นได้จากลูกคนเล็กของเขาก็คือเศษในพระคัมภีร์บันทึกว่าเศษได้เริ่มต้นนมัสการพระเจ้าลูกจะไม่ได้รู้จักพระเจ้าเลยถ้าพ่อแม่ไม่ได้สอนแสดงว่าอาดัมและเอวาเขาเรียนรู้ความล้มเหลวนั้นและเขาไม่อยากให้ลูกเขามาย่ำรอยความล้มเหลวนั้นกับเขาคาอินและอาเบลอาจจะเป็นความผิดพลาดที่เกิดขึ้นแต่ลูกคนเล็กคือเศษเขาคงตั้งปณิธานว่าจะไม่มีความผิดพลาดนั้นเกิดขึ้นอีกเขาจึงให้ลูกของเขาได้อยู่ในทางของพระเจ้าพระคัมภีร์จึงได้บันทึกชื่อเศษไว้เพื่อให้ได้รู้ว่าเขานี่แหละคือคนที่เริ่มต้นนมัสการพระเจ้าและเราต้องยกความดีนี้ให้กับอาดัมและเอวาที่ได้สอนลูกให้ได้รู้จักพระนามของพระองค์นะคะนี่คือการเรียนรู้จากบทเรียนของความล้มเหลวที่เกิดขึ้นในชีวิตของสามีภรรยาคู่นี้นะคะแล้วก็เป็นครอบครัวนี้คนต่อมาค่ะก็เป็นคนที่ยิ่งใหญ่มากคนนี้ก็คือโมเสสชีวิตของโมเสสล้มเหลวไม่ใช่ล้มเหลวเพียงแค่ครั้งเดียวเขาล้มเหลวหลายต่อหลายครั้งแต่ครั้งแรกที่เขาล้มเหลวก็คือการที่เขาทำไมคะบันดาลโทสะนะคะแล้วก็ฆ่าคนอียิปต์แล้วก็ซ่อนศพไว้นี่คือชีวิตของความล้มเหลวที่เขาเองเนี่ยเรียนรู้ว่าไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งสูงแค่ไหนประสบความสำเร็จมากแค่ไหนเขาเองก็มีโอกาสผิดพลาด
และหลังจากที่เกิดเหตุการณ์นี้เขาก็หนีไปอยู่ที่มีเดียนใช่ไหมคะไปอยู่กับฝูงแพะฝูงแกะกลายเป็นอีกคนหนึ่งนะคะ40ปีแรกล้มเหลวยังไม่เป็นท่านะคะเพราะว่าทำผิด40ปีต่อมาอยู่กับฝูงแพะฝูงแกะแล้วก็ล้มเหลวอีกครั้งเมื่อพระเจ้าทรงใช้เขาแต่เขาบอกว่าเขาพูดไม่เป็นเขากลายเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรคะเหมือนถอยหลังเข้าคลองเลยเนาะจากคนที่จะเป็นเบอร์หนึ่งนะคะกลายเป็นคนที่รู้สึกว่าตัวเองไม่มีความสามารถแล้วเขาก็บอกพระเจ้าว่าอย่าใช้เขาเขาพูดไม่เก่งนี่ก็เป็นความล้มเหลวในชีวิตของเขาอีกครั้งและเมื่อเขาพาอิสราเอลข้ามทะเลแดงนะคะเจอเหตุการณ์มากมายแต่ก็มาพลาดตรงที่ทำไมคะเอาไม้เท้าไปตีหินซึ่งพระเจ้าไม่ได้สั่งและนี่เป็นสิ่งที่ทำให้เขาเองไม่ได้เข้าแผ่นดินคานาอันแต่เขาก็ไม่เคยจะทุกข์ท้อใจหรือต่อว่าพระเจ้าพระองค์ทรงพาเขาขึ้นไปบนภูเขาและให้ได้เห็นดินแดนที่พระองค์ทรงสัญญาไว้และในที่สุดเขาเองก็หายตัวไปนะคะถูกรับขึ้นไปเขาเรียนรู้ความล้มเหลวในชีวิตเพื่อเขาได้สั่งสอนคนอีกมากมายและเราได้เห็นภาพว่าคนที่ได้รับบทเรียนความล้มเหลวจากชีวิตของเขาและได้เป็นการเรียนรู้ที่ดีคนหนึ่งก็คือผู้นำคนต่อมาก็คือโยชูวาใช่ไหมคะเมื่อโยชูวาบอกว่าเขากลัวพระเจ้าบอกเขาว่าจงเข้มแข็งเถิดอย่ากลัวเลยและพระองค์สัญญาว่าพระองค์อยู่กับโมเสสมาแล้วยังไงพระองค์จะอยู่กับโยชูวาแบบนั้นความล้มเหลวที่เกิดขึ้นไม่ได้ทำให้โยชูวารู้สึกว่าตัวเองไม่เอาดีกว่ากลัวจะพลาดเปล่าเลยความล้มเหลวที่โมเสสได้ทำหรือเกิดขึ้นในชีวิตของเขาเป็นบทเรียนทำให้โยชูวาได้เรียนรู้แล้วก็ระมัดระวังนี่คือสิ่งที่พระคัมภีร์ได้เปิดเผยและทำให้เราได้รู้ว่าแม้กระทั่งผู้นำที่ยิ่งใหญ่ก็ล้มเหลวหรือผิดพลาดได้เหมือนกันคนต่อมาค่ะยิ่งสูงขึ้นคนนี้เป็นกษัตริย์ก็คือดาวิดเนี่ยมีชีวิตที่มาจากต้องเรียกว่าศูนย์เลยนะคะเด็กเลี้ยงแกะตัวเล็กๆขาวๆหล่อๆดูไม่ได้มีบุคลิกของความเป็นผู้นำอะไรมากนักแต่เมื่อพระเจ้าทรงใช้ซามูเอลไปเจิมเขาพระเจ้าทรงสถิตกับดาวิดดำเนินชีวิตติดตามพระเจ้ามาเรื่อยๆดูเหมือนน่าจะเป็นคนที่โอเคทุกอย่างน่าจะมีชีวิตที่พระเจ้าทรงอวยพรเขาตลอดเวลาเขาไม่น่าจะมีโอกาสผิดพลาดแต่ในท้ายที่สุดเราก็พบว่าเขาก็พลาดพระเจ้าทรงอนุญาตให้บันทึกความล้มเหลวที่น่าอับอายของดาวิดไว้ในพระคัมภีร์ซึ่งทุกท่านก็คงทราบดีและนั่นเป็นเรื่องของนางบัตเชบาชีวิตกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่กับถูกบันทึกไว้มีจุดดำๆเกิดขึ้นในชีวิตก็คือเรื่องของการล้มลงเรื่องเพศซึ่งพระเจ้าทรงให้สิ่งนี้เป็นบทเรียนในชีวิตของเขาดาวิดจ่ายราคาแพงมากนะคะในตอนนี้ที่ได้ยกมาคือ2ซามูเอลบทที่12ข้อ9เป็นตอนที่นาธานผู้เผยพระชนะได้มาเตือนดาวิดว่าทำไมเจ้าก็คือดาวิดดูหมิ่นพระวจนะของพระเจ้ากระทำสิ่งที่ชั่วในสายพระเนตรของพระองค์เจ้าได้ฆ่าอูเรียาคนฮิตไทเสียด้วยดาบเอาภรรยาของเขามาเป็นภรรยาของตนและได้ฆ่าเขาเสียด้วยดาบของคนอัมโมนเพราะฉะนั้นดาบนั้นจะไม่คลาดไปจากราชวงศ์ของเจ้าเพราะเจ้าได้ดูหมิ่นเราเอาภรรยาของอูเรียาคนฮิตไทมาเป็นภรรยาของเจ้านี่คือความล้มเหลวของกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ที่คนนับหน้าถือตานะคะนาธานเตือนเขาว่าเขาผิดแต่ขอบคุณพระเจ้าที่ดาวิดยินดีที่จะยอมรับผิดนั้นแต่ความผิดนั้นก็ยังคงต้องจ่ายราคาถ้าเราศึกษาพระคัมภีร์เราจะพบว่าลูกคนแรกของดาวิดกับบาเชบาก็เสียชีวิตใช่ไหมคะและหลังจากนั้นก็เป็นอย่างที่นาธานได้เปิดเผยก็คือราชวงศ์ของเขาก็มีแต่การแข่งแย่งแล้วก็ฆ่าฟันกันเพื่อแย่งชิงราชบัลลังก์หัวใจของดาวิดคงได้เรียนรู้ว่านี่คือความล้มเหลวแต่เขาเองก็ไม่ละอายที่จะแบ่งปันความล้มเหลวนั้นให้กับลูกหลานเขาได้รู้ว่าพ่อเคยพลาดนะแต่ก็น่าเสียดายเช่นกันที่ซาโลมอนเองก็
ไม่ได้เรียนรู้อะไรมากนักจากบทเรียนนี้เขาจึงมีปัญหาเรื่องของนางสนมหรือภรรยาเขาเยอะแยะมากมายและในที่สุดภรรยาของซาโลมอนนี่แหละค่ะที่ทำให้อาณาจักรก็มีพระต่างๆเกิดขึ้นเยอะแยะเลยนี่คือความล้มเหลวที่เราเองจะต้องเรียนรู้และณวันนี้เราเองก็ยังเรียนรู้เรื่องเหล่านี้อยู่เช่นกันนะคะประการต่อมาค่ะคนต่อมาที่ไม่น่าเชื่อว่าก็จะล้มเหลวเหมือนกันนะคะผู้ชายคนนี้ก็คือเอลียานะคะถ้าพูดถึงเอลียานึกภาพอะไรนึกภาพที่เขาขึ้นไปบนภูเขาคาเมลแล้วก็ไปเอาชัยชนะจากพวกบรรดาสาวกของพระบาอันทั้งหลายความยิ่งใหญ่ของเขานี่สุดยอดขอฝนได้นะคะเป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่และประกาศถึงพระนามอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าแต่เพียงไม่ทันไรนะคะเมื่อนางเยเซเบลบอกว่าจะไล่ล่าตามฆ่าเขาให้ได้คนอย่างเอลียาเป็นไงคะหมดแรงเขาก็กลัวแล้วก็ลุกขึ้นหนีไปเอาชีวิตรอดพอมาถึงเบเออเชบาเขตประเทศยูดาและเขาก็ละคนใช้ของท่านไว้ที่นั่นแต่ตัวท่านเองก็เดินเข้าถิ่นทุรกันดารไปเป็นระยะทางวันหนึ่งมันนั่งอยู่ที่ใต้ต้นซากและท่านทูลขอให้ตัวท่านตายเสียทีว่าพอแล้วพระองค์เจ้าข้าข้าแต่พระเจ้าบัดนี้ขอเอาชีวิตของข้าพระองค์ไปเสียเพราะข้าพระองค์ก็ไม่ดีไปกว่าบรรพบุรุษของข้าพระองค์ความล้มเหลวฝ่ายอารมณ์ของเอลียารู้สึกว่าทำให้เขาอยากตายทั้งที่เมื่อกี้ยังเพิ่งได้รับชัยชนะมาอยู่เลยเพียงนิดเดียวความสำเร็จพลิกมาเป็นความล้มเหลวทันทีเมื่อเขารู้สึกว่าชีวิตของเขาแย่แล้วการที่เขาขึ้นไปสู้เพื่อพระเจ้าบนภูเขาคาเมลนั้นทำให้ตัวเขาเนี่ยตกอยู่ในที่นั่งลำบากและเขาต้องถูกตามไล่ล่าฆ่าตายเพราะฉะนั้นพระองค์เจ้าข้าให้เขาตายเลยดีกว่าความคิดอย่างนี้เป็นความล้มเหลวในชีวิตซึ่งไม่ต่างจากคนในปัจจุบันเมื่อเขาล้มเหลวหรือผิดพลาดเป็นไงคะเขาเลือกหนทางที่จะตัดปัญหานั้นโดยการคิดทำสิ่งที่ไม่ควรจะทำและทิ้งภาระไว้ให้กับคนข้างหลังเมื่อหลายปีก่อนเราคงได้ยินข่าวมีคนมากมายที่เขาเรียกว่าทำอัตตวิบากกรรมใช่ไหมคะก็คือการฆ่าตัวตายกระโดดตึกตายหรือแม้ทั่งล่าสุดไม่นานที่เราได้ยินว่ามีตำรวจชั้นผู้ใหญ่นายหนึ่งที่เลือกที่จะกระโดดตึกตายอาจจะเป็นเพราะด้วยของโรคภัยไข้เจ็บที่รุมเร้าหรืออะไรก็แล้วแต่สิ่งเหล่านั้นเป็นความจริงที่เมื่อเกิดความล้มเหลวในทางด้านสภาวะอารมณ์ความคิดชั่ววูบก็เกิดขึ้นน่าเสียดายนะคะน่าเสียดายแต่เราคงไม่โทษเขาตราบใดที่เราไม่ได้ยืนในที่ของเขาเราไม่มีวันเข้าใจบางทีเราอ่านข่าวแล้วเราโอ๊ยทำไมแค่นี้ถึงเลือกทำแบบนี้ทำไมเราตัดสินใจแบบนี้นู่นนี่นั่นถ้าไม่เป็นเขาเราไม่มีวันเข้าใจนะคะเวลาเราได้ยินได้ฟังเงี้ยได้แต่เห็นใจนะคะเสียใจแต่ว่าไม่อยากให้เราไปตัดสินหรือพิพากษาเขาเพราะว่าความทุกข์ที่เขาได้รับเนี่ยคงจะบีบคั้นเขาจนเหมือนอย่างที่เอลียารู้สึกแบบนี้ค่ะว่าทำไมต้องปล่อยเขามาเผชิญกับสิ่งเหล่านี้เพราะฉะนั้นเลือกที่จะให้พระเจ้าเอาชีวิตเขาไปดีกว่านี่คือความล้มเหลวที่พระเจ้าทรงอนุญาตให้บันทึกไว้ถ้าเราศึกษาดูนะคะเปิดไปไม่กี่บทเองนะจากชัยชนะเมื่อกี้นะคะแล้วก็มาบทที่19นี้เลยนะคะใน1พงศ์กษัตริย์แป๊บเดียวเองอ่านยังไม่ได้รู้สึกแบบโอ้โหเต็มที่เลยอ้าวเอลียาอยากตายซะแล้วนะคะล้มเหลวพระเจ้าก็ทรงเปิดเผยไม่ได้ให้ข้ามอ่ะตัดช่องเอลียาตรงนี้ออกไปนะบันทึกภาพเขาแต่แค่ชัยชนะพอนะเพื่อคนอื่นจะได้รู้สึกดีไม่ใช่เลยพระเจ้าทรงอนุญาตให้บันทึกสิ่งนี้ไว้นะคะเพื่อให้คนรุ่นหลังอย่างเราได้เรียนรู้ต่อมาค่ะอ่ะมาดูคนในพระคัมภีร์ใหม่บ้างก็มีมากมายที่ชีวิตต่างก็ล้มเหลวนะคะคนที่สำคัญคนหนึ่งที่เราน่าจะนึกถึงได้ก็คือเปโตรชีวิตของเขาล้มเหลวการติดตามพระเยซูคริสต์เกือบจะถึงทางตันเมื่อวันที่เขาปฏิเสธพระองค์ก่อนไก่ขันใช่ไหมคะและก็ก่อนหน้านี้เอง
ที่เขาขอพระเยซูคริสต์ที่เขาจะเดินไปบนทะเลแต่ความเชื่อของเขาก็หายไปพร้อมกับตัวเขาก็จมดิ่งลงไปในทะเลด้วยเช่นกันเปโตรล้มเหลวครั้งแล้วครั้งเล่ากับเรื่องของความเชื่อแต่พระเยซูคริสต์ไม่เคยดูแคลนความเชื่อเหล่านั้นที่มันอาจจะดูน้อยนิดถ้าพระเยซูจะบอกว่าพระองค์ผิดหวังมากก็อาจจะเป็นไปได้แต่พระองค์ไม่ได้ทำสิ่งนั้นเปโตรปฏิเสธพระองค์เปโตรล้มเหลวกับความเชื่อเมื่อวันที่พระเยซูคริสต์ได้ทรงสิ้นพระชนบนกางเขนนั้นเปโตรและพวกกลับไปหาปลากลับไปใช้ชีวิตเป็นอาชีพชาวประมงอีกครั้งหนึ่งแต่ท้ายที่สุดเราได้พบว่าคนอย่างเปโตรเขาเรียนรู้ความล้มเหลวและเขาก็ได้กลับมาเป็นสาวกที่ติดตามพระเยซูคริสต์อย่างเข้มแข็งจนถึงวันสุดท้ายของชีวิตของเขาสิ่งที่เขาได้พบเจอเป็นคำพยานที่ยิ่งใหญ่ที่เขาเองก็สามารถนำมาเป็นพยานว่าพระเยซูคริสต์ดีต่อชีวิตของเขายังไงนี่คือการเรียนรู้จากความล้มเหลวในชีวิตของเขาและเขาก็เอามาแบ่งปันให้กับคนมากมายได้ฟังและอีกคนหนึ่งนะคะคนสุดท้ายที่อยากจะยกตัวอย่างซึ่งคนคนนี้เป็นคนที่ต้องเรียกว่าดูเหมือนน่าจะเป็นคนที่สำเร็จประสบความสำเร็จในชีวิตนะคะเพราะเวลามีคนถามเขาว่าเขาเนี่ยเป็นอย่างไรมีคุณสมบัติยังไงเขาบอกเลยว่าเขาเป็นยิวแท้เขาเกิดมา8วันเขาเข้าสุนัตแล้วเขาเรียนพระคัมภีร์กับอาจารย์กามาลิเอลที่ชื่อดังมากเขาเป็นฟาริสีที่เคร่งครัดมากคริสเตียนเหรอโอ้เขาข่มเหงมาตั้งเท่าไหร่แล้วเขามีคุณสมบัติที่เป็นฟาริสีที่ดียอดเยี่ยมทุกอย่างแต่ท้ายที่สุดเป็นไงคะชีวิตของเขาก็ล้มเหลวแต่ขอบคุณพระเจ้าเมื่อวันที่เขาเดินทางไปเพื่อจะไปข่มเหงคริสเตียนระหว่างทางที่จะไปดามัสกัสนั้นเขาได้พบกับประสบการณ์ในชีวิตก็คือได้พบและได้ยินเสียงขององค์พระเยซูคริสต์เรียกเขาการล้มเหลวในชีวิตของผู้ชายที่ชื่อเปาโลหรือแต่ก่อนที่ชื่อซาโลเนี่ยนะคะมันเป็นสิ่งที่เขานำมาใช้เป็นคำพยานแล้วบอกเล่าเรื่องราวของเขาให้กับคนมากมายได้ฟังแม้กระทั่งช่วงเวลาเนี่ยค่ะที่ดูแย่มากๆก็คือช่วงที่เขาฆ่าสเตเฟนเขาเองเป็นคนที่ยืนอยู่ใกล้ๆเสื้อผ้าของสเตเฟนด้วยซ้ำนั่นหมายความว่าอะไรนั่นหมายความว่าเขาก็รู้สึกเห็นด้วยกับที่สเตเฟนเสียชีวิตเขาบอกว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ยังคงอยู่ในใจของเขาแล้วก็เขาเองก็ยังได้เล่าเรื่องนี้ให้กับคนมากมายและไม่ใช่แค่ครั้งนี้ครั้งเดียวตัวเปาโลเองได้บอกเล่าเรื่องราวความทุกข์ยากลำบากหรือความล้มเหลวของเขาไว้ในพระคัมภีร์เยอะมากและนั่นก็คือเป็นจดหมายฝากไปยังเมืองต่างๆจดหมายฝากไปถึงบุคคลต่างๆไม่ว่าจะเป็นที่โมทีหรือเป็นที่ตัสเพื่อที่จะเรียนรู้เขาไม่เคยสอนคนอย่างที่โมทีหรือที่ตัสว่าให้สำเร็จแบบตัวเขานะให้เก่งแบบตัวเขานะแต่เขาบอกกับที่โมทีและที่ตัสว่าเขาผ่านอะไรมาบ้างและให้ระวังในการดำเนินชีวิตนะให้ระวังในการดำเนินชีวิตเราพบคำนี้ว่าเขาเองไม่เคยยึดว่าตัวเองสำเร็จเพราะอะไรคะเพราะเราเห็นจากในพระธรรมตอนหนึ่งก็คือในพระธรรมฟิลิปปีบทที่3ข้อ13ถึง14ข้อนี้เชื่อว่าทุกคนคงชอบแล้วก็เป็นสิ่งที่ตัวเองยึดถือนะคะตัวดิฉันเองก็ชอบข้อพระคัมภีร์นี้เหมือนกันเพราะนี่เป็นสิ่งที่เราได้เรียนรู้ว่าเมื่อเราผิดพลาดหรือล้มเหลวเราควรจะทำยังไงต่อไปกับชีวิตนะคะในพระคัมภีร์ตอนนี้ได้กล่าวไว้อย่างนี้ค่ะว่าดูก่อนพี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าไม่ถือว่าข้าพเจ้าได้ช่วยไว้ได้แล้วแต่ข้าพเจ้าทำอย่างหนึ่งคือลืมสิ่งที่ผ่านพ้นมาแล้วเสียและโน้มตัวไปหาสิ่งที่อยู่ข้างหน้าข้าพเจ้ากำลังบากบั่นมุ่งไปสู่หลักชัยเพื่อจะได้รับรางวัลซึ่งในพระเยซูคริสต์พระเจ้าได้ทรงเรียกจากเบื้องบนให้เราไปรับดิฉันได้ทำตัวหนาๆและสีแดงไว้ที่คำสี่คำนะคะซึ่งน่าจะเป็นสิ่งที่เราจะเรียนรู้นั่นคือคำแรกคือไม่ถือว่าคำว่าไม่ถือว่าคือไม่ได้คิดแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เท่านั้นแต่นี่คือการที่จะต้องเปิดใจให้กว้างการเปิดใจให้กว้างและเรียนรู้ว่าเราเป็นอย่างไรบนความจริงในชีวิตไม่ใช่มโนบางคนเป็นยังไงคะเราคงเคยพบบางคนที่
ประสบความสำเร็จแต่ณวันนี้อาจจะไม่ได้สำเร็จแบบนั้นแต่เขายังคงยึดติดกับความสำเร็จนั้นจนไม่สามารถทำให้เขาก้าวไปไหนได้แต่อาจารย์เปาโลบอกกับเราว่าตัวท่านเองไม่ได้ถือว่าพระเยซูคริสต์ได้ช่วยไว้แล้วคือตัวเองไม่ได้ว่าเป็นคนที่พร้อมแล้วหรือสมบูรณ์แล้วตัวท่านไม่ได้คิดอย่างนั้นเมื่อเราผิดพลาดนะคะหรือล้มเหลวเราไม่ได้คิดว่าเราต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ในทางตรงข้ามเราก็ไม่ได้คิดว่าตัวเราจะล้มเหลวทั้งชีวิตถูกไหมคะเราไม่ได้คิดว่าตัวเราจะต้องผิดพลาดอย่างนี้ไปตลอดชีวิตตัวเราไม่ได้คิดว่าเราจะต้องนั่งอยู่อย่างเงี้ยทั้งชีวิตและลุกไม่ขึ้นแล้วไม่ใช่แต่ต้องเปิดใจและเรียนรู้อะไรหลายๆอย่างที่กำลังจะเข้ามาในชีวิตวันนี้ล้มพรุ่งนี้อาจจะลุกขึ้นวันต่อไปอาจจะล้มได้อีกหรืออะไรก็แล้วแต่ขอให้เชื่อว่าพระเจ้าทรงอยู่ด้วยพระเจ้าทรงรับรองทุกสถานการณ์ในชีวิตของเรานะคะประการที่สองแต่ข้าพเจ้าทำอย่างหนึ่งคือลืมสิ่งที่ผ่านพ้นมาแล้วเสียแต่ถามจริงๆค่ะเราลืมได้จริงไหมมานั่งนึกค่ะว่าเอ๊ะทำไมพระเจ้าไม่ทรงสร้างอวัยวะหนึ่งให้เราเหมือนอย่างบนคอมพิวเตอร์ที่เวลาเรากดปุ่ม delete ตึ้งแล้วมันหายเลยเกลี้ยงอะไรเงี้ยทำไมเราไม่มีอวัยวะอย่างนั้นอยู่ในร่างกายของเราเพราะฉะนั้นคำว่าลืมเนี่ยในที่นี้ที่ฉันเข้าใจว่าอาจารย์เปาโลท่านอยากจะบอกกับตัวเราเองว่าคำว่าลืมไม่ได้หมายความว่าลืมหายไปจากความทรงจำแต่ความล้มเหลวหรือความผิดพลาดใดๆก็แล้วแต่มันจำเป็นต้องถูกลืมเพื่อที่จะไม่เป็นตัวดึงเราไว้ให้เราก้าวออกไปข้างหน้าหลายคนเอาความล้มเหลวความผิดพลาดหรือประสบการณ์ในอดีตเป็นตัวที่คอยฉุดดึงชีวิตตัวเองก็คือไม่ลืมไม่ลืมเลยเคยเจ็บยังไงก็ไม่ลืมเลยนะคะบางคนเป็นไงคะเคยมีความรักอกหักปุ๊บเป็นไงไม่ลืมเลยใครจะเข้ามาในชีวิตอีกเป็นไงคะไม่เอาแล้วกลัวประสบการณ์ในชีวิตกับดึงตัวเองออกไปไม่ให้ก้าวไปสู่อนาคตที่ดีแต่อาจารย์เปาโลกำลังบอกกับเราว่าลืมนะลืมมันจากความเลวร้ายนั้นแต่จงจำมันเพื่อเป็นบทเรียนแต่จงจำมันเพื่อเป็นบทเรียนอย่าไปยึดติดกับสิ่งนั้นจนทำให้เราก้าวออกไปไม่ได้เพราะอะไรเพราะข้อต่อมาอาจารย์เปาโลบอกว่าท่านเองโน้มตัวไปหาสิ่งที่อยู่ข้างหน้าแปลว่าอดีตเหล่านั้นไม่สามารถดึงท่านไว้ในการที่ท่านกำลังจะก้าวออกไปโน้มตัวไปข้างหน้าความผิดพลาดใดๆหรือประสบการณ์อดีตใดๆในชีวิตก็แล้วแต่ไม่มีสิทธิ์ทำให้เราหยุดนิ่งอยู่กับที่แต่มันจะต้องเป็นแรงผลักดันเป็นการเรียนรู้ที่เราจะไม่ย่ำไปในความผิดพลาดนั้นแต่เราจะยังคงก้าวต่อไปเราจะโน้มไปและทำไมคะในที่สุดก็คือบากบั่นนี่คือขบวนการในการที่กำลังดำเนินอยู่คำว่าบากบั่นคือกำลังดำเนินอยู่แปลว่ามันอาจจะมีโอกาสที่จะล้มลงอีกบ้างอาจจะมีโอกาสที่จะต้องเจ็บตัวอีกบ้างไม่เป็นไรแต่ต้องบากบั่นไปนะนี่คือสิ่งที่อาจารย์เปาโลอยากจะสอนคนรุ่นหลังอยากจะสอนคนที่ท่านรักให้ดำเนินชีวิตเรียนรู้จากความล้มเหลวเรียนรู้จากความผิดพลาดแล้วก้าวออกไปนะคะนี่คือสิ่งที่เชื่อว่าหลายคนน่าจะต้องยึดไว้นะคะไม่ถือว่าให้เราลืมแล้วก็โน้มต่อไปแล้วก็บากบั่นนี่เป็นสิ่งที่เราต้องเรียนรู้องค์พระเยซูคริสต์นะคะพระองค์มีแนวคิดกับเราอย่างไรในพระธรรมยอห์นนะคะในพระธรรมยอห์นบทที่20เป็นภาพที่ทำให้เรารู้ว่าพระองค์ทรงมีท่าทีอย่างไรต่อความล้มเหลวของสาวกนะคะประการที่1พระเยซูทรงให้อภัยต่อความผิดนั้นในพระคัมภีร์ตอนนี้ในพระธรรมยอห์นบทที่20ข้อที่19ถึงข้อที่23เป็นตอนที่พระเยซูทรงปรากฏแก่เหล่าสาวกหลังจากที่พระองค์ทรงฟื้นคืนพระชนเหล่าสาวกอยู่ในความกลัวอยู่ในความรู้สึกแย่อยู่ในความผิดพลาดที่ตัวเองหนีกระจัดกระจายไม่ได้ช่วยพระอาจารย์เลยแต่พระเยซูทรงทำไมคะทรงมาปรากฏกับเขาทรงให้อภัยต่อความผิดนั้นคำแรกที่พระองค์ทรงตรัสกับพวกเขาคือสันติสุขจงดำรงอยู่กับท่านทั้งหลายเถิดพระองค์ไม่ได้ต่อว่าพวกเขาแต่กลับอวยพรพวกเขา
ในความคับข้องใจในความอึดอัดใจในความรู้สึกแย่ในความกลัวอะไรต่างๆในความล้มเหลวที่สาวกกำลังเผชิญอยู่ในเวลานั้นแต่เมื่อพระเยซูทรงปรากฏกับเขาพระองค์กับตรัสคำแรกกับเขาว่าขอให้สันติสุขดำรงอยู่กับท่านทั้งหลายเถิดเป็นคำอวยพรเป็นคำที่ปลดล็อกชีวิตสาวกก็คือบอกว่าพระองค์ไม่ได้ถือโทษโกรธเขาพระองค์ทรงรู้พระองค์ทรงเข้าใจแม้กระทั่งทำไมยูดาสทรยศพระองค์ทำไมเปโตรปฏิเสธพระองค์ทำไมสาวกต่างๆก็พากันหลบหนีด้วยความกลัวไม่มั่นใจเหรอในสิ่งที่พระองค์บอกว่าพระองค์จะฟื้นคืนพระชนแต่พระองค์กลับเข้าใจและให้อภัยเขาพระองค์ทรงรู้จักสาวกทรงรู้จักมนุษย์ดีและพระองค์ทรงรู้จักเราทุกคนดีเช่นกันนะคะและประการต่อมาคือพระเยซูทรงทำไมคะยืนยันและสำแดงพระเมตตาของพระองค์ครั้นพระองค์ตรัสว่าสันติสุขจงดำรงอยู่กับท่านพระองค์ทรงให้ดูพระหัตถ์และสีข้างของพระองค์นี่คือพระเมตตาของพระองค์เพราะพระองค์รู้ว่าเหล่าสาวกคงยังสงสัยไม่แน่ใจพระองค์ทรงมีพระเมตตาที่จะให้พวกเขามั่นใจและเลิกคิดโทษตัวเองแต่ให้บอกว่าพระองค์อยู่ที่นี่แล้วพระองค์อยู่กับเขาไม่ต้องกลัวและในที่สุดประการสุดท้ายพระองค์บอกว่าพระองค์ให้โอกาสในการเริ่มต้นใหม่และทรงเชื่อมั่นว่าเราทำได้ด้วยเมื่อพระองค์ตรัสว่าพระบิดาทรงใช้เรามาฉันใดเราก็จะใช้ท่านทั้งหลายไปฉันนั้นนี่คือความมั่นใจที่พระองค์ทรงให้กับคนที่เคยล้มเหลวและผิดพลาดขอพระเจ้าเมตตานะคะวันนี้ไม่ว่าเราจะเผชิญกับสถานการณ์ใดๆก็แล้วแต่ขอให้เกิดสองมิติในชีวิตของเราความล้มเหลวที่เกิดขึ้นจะเป็นความล้มเหลวที่เราจะสามารถแบ่งปันให้กับคนรุ่นหลังได้เรียนรู้และความล้มเหลวที่เกิดขึ้นจะเป็นสิ่งที่ทำให้ตัวเราเองได้เรียนรู้ด้วยเช่นกันเพื่อทำไมคะเราจะยืนหยัดอยู่บนความเชื่อที่ถูกต้องและมั่นคงหากวันนี้เราล้มเหลวฝ่ายโลกฝ่ายฐานะเศรษฐกิจการงานหรืออะไรก็แล้วแต่ไม่ต้องไปยึดติดกับมันนะคะชีวิตคนเราก็80ปี90ปีอย่างมากก็100ปีหมวกใบนี้หรือหัวโขนใบนี้เมื่อเราไม่ได้ใส่แล้วก็มีคนมาใส่ต่อเราทุกอย่างก็ดำเนินต่อไปไม่เป็นไรแต่ถ้าล้มเหลวฝ่ายวิญญาณเมื่อไหร่ลุกขึ้นมานะคะเราเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่ารู้สึกผิดอย่าถูกขังอยู่แค่ความรู้สึกล้มเหลวนั้นแต่จงให้คำล้มเหลวความล้มเหลวเนี่ยเป็นคำพยานที่บอกกับคนรุ่นหลังว่าระวังชีวิตนะดูแลตัวเองดีๆนะนี่คือการแบ่งปันชีวิตนะคะไม่ต้องกลัวเสียหน้าไม่ต้องกลัวอับอายพระเจ้าทรงรับรองแต่เช่นกันนะคะอย่าโชว์ความอ่อนแอแล้วบอกว่าเป็นไงล่ะฉันอ่อนแอนะแต่เนี่ยฉันก็ลุกได้เองเห็นไหมอย่าให้เป็นแบบนั้นให้เราถวายเกียรติแด่พระเจ้าปัญหาอุปสรรคใดๆที่เจอเมื่อเราผ่านพ้นให้เรารู้ว่านี่คือพระหัตถ์พระเจ้าที่นำพาเราไปถวายเกียรติคืนแด่พระองค์ยกย่องพระนามพระองค์แล้วให้การเรียนรู้เนี้ยเกิดขึ้นเราจะได้เห็นลูกหลานของเราเติบโตขึ้นนะคะชีวิตของเขาจะไม่ย่ำลอยผิดไปกับเรานี่คือการแบ่งปันชีวิตให้เราอธิษฐานด้วยกันนะคะสาธุการพระเจ้าพระองค์ผู้ทรงยิ่งใหญ่สูงสุดพระบิดาเจ้าข้าขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับพระวจนะคำทุกตอนที่พระเจ้าได้ทรงอนุญาตเปิดเผยให้เราได้เห็นความจริงในชีวิตได้พบทั้งคนที่สำเร็จได้พบทั้งคนที่ล้มเหลวได้พบถึงการกลับใจใหม่ต่างๆพระองค์เจ้าข้าในเวลานี้หากมีผู้ดึงผู้ใดในที่นี้กำลังรู้สึกตัวเองล้มเหลวผิดพลาดรู้สึกอับอายหรือรู้สึกใดๆที่ไม่ดีขอพระเจ้าทรงชูใจเขาหนุนน้ำใจเขาเพื่อวันหนึ่งเขาก้าวพ้นข้ามผ่านวิกฤตการณ์ในชีวิตเขาไปได้เขาจะมีคำพยานฝ่ายพระองค์เขาจะมีคำขอบพระคุณพระองค์ที่ยิ่งใหญ่และให้คนมากมายได้ยินได้ฟังคำพยานจากชีวิตของเขาว่าพระเจ้าทรงพระชนอยู่ในชีวิตของเขาพระองค์เจ้าค่ะขอพระเจ้าเมตตาและอวยพรให้เรากล้าที่จะประกาศและเป็นพยานฝ่ายพระองค์มากขึ้นเรื่อยๆต่อไป
ขอบคุณพระองค์อธิษฐานขอพระพรนี้ร่วมกันในพระนามแห่งองค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอพระเจ้าอวยพรนะคะ